ดในการเป็นคนท้องช่วงเวลาที่อันตรายเพราะอยู่ระหว่างคนเป็นกับคนตายมันใครวะน่ะเฮ้ยอะไรนะแม่แม่อยู่ไปไหนแม่ลงที่นอนอะไรกดในการเป็นคนท้องในช่วงก่อน4เดือนของอายุครรภ์จะมีสัมภเวสีผีเล่ร่อนและผีพวกนั้นพยายามจะแย่งกันมาเกิดในครรภ์แต่ในกฎบอกว่ายังไม่สนใจเฮ้ยหูยังหลอนได้นอนเอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้เตอร์เบิร์นไปเจอเว็บไซต์หนึ่งเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อกดสังเวยชีวิตได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่ากดสังเวยชีวิตที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อกดสังเวยชีวิตจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปไปได้เลยเฮ้ยเตยวันนี้ทางเว็บไซต์ดาวเว็บอ่ะมันมีกฎสังเวยชีวิตมาวุ้ยหูสังเวยชีวิตเลยหรอจะตายแน่ๆเลยดิวะงั้นกูเราไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมหมดละกันกฎข้อห้ามที่แหกไม่ได้ถ้ากล้าแหกคือตายตายจริงด้วยเตยงั้นลองไปดูได้มีกฎมาใหม่บ้างอ่ะกฎข้อแรกเนี่ยกฎการนอนเฝ้าห้องดับจิตห้องที่มีศพอ่ะนะจะนอนได้วะนั่นน่ะดิวะกฎข้อที่สองกฎในการเป็นคนท้องคนท้องเหรอคนท้องมีกฎด้วยเหรอวะนั่นน่ะดิกฎข้อที่สามกฎการเล่นน้ำตอนกลางคืนโหแบบผีดึงลงไปในน้ำอะไรเงี้ยนะผีพายแน่เลยกฎข้อสุดท้ายกฎในการขับรถแท็กซี่กะกลางคืนโหขับรถหาผู้โดยสารตอนกลางคืนเหรอเจอผีบ่อยแล้วมึงสนใจกฎไหนอ่ะว่าเอากฎข้อสองละกันกฎในการเป็นคนท้องเนี่ยนะทำไมวะมันแปลกดีไงอยากรู้ว่าคนท้องมันต้องมีกฎอะไรบ้างอะนะก็เอากฎนี้ละกันกฎในการเป็นคนท้องช่วงเวลาที่อันตรายเพราะอยู่ระหว่างคนเป็นกับคนตายมันอยู่ระหว่างคนเป็นกับคนตายไงไว้เตยผีมันจะแย่มาเกิดไงผีเนี่ยนะสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นไปติดต่อที่อีเมลเลยคุณชมขามเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อกฎในการเป็นคนท้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์กเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งโลเคชั่นไหมเราภายใน15ที่ข้างหน้างั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าเตยนี่กูอยู่แถวไหนแล้วเนี่ยก็น่าดีไว้นอนไหนมึงลองดูGPSดิเฮ้ยน้องมึงจอดบอกให้จอดตรงนี้มึงจอดเลยนี่มันป้ายรถเมล์นี่เตยก็ไม่รู้ว่ามันให้จอดตรงนี้อ่ะเอาอะไรวะแล้วไหนคนท้องอ่ะก็น่าดีวะไม่เห็นคนท้องทุกคนเลยเตยหรือว่ากดมันอยู่แถวนี้ไว้นอนเตยไหนนั่นมันใครวะน่ะเฮ้ยอะไรวะเดินไปอุ้ยอะไรไอ้เตยอุ้ยมันคนท้องด้วยนะไอ้เตยเฮ้ยเตยๆอย่าไปยุ่งเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยสาวหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวป้าจะไปไหนอ่ะป้าจะไปเข้าห้องน้ำนั่งลงแม่อยู่ไปไหนลงคุยอะไรไอ้เตยอะไรอ่ะแล้วใครที่ไหนไอ้น้องก็น่าดีวะเฮ้ยเต็มปะวะก็น่าดีไว้เตยและท้องด้วยนะไปแล้วเฮ้ยท้องด้วยน้องโอ้โหแล้วดูที่หัวยังกระเซิงอ่ะน่าดีไว้เตยแล้วไงอ่ะลูกติดปะวะว่ะดูดิมึงดูเนื้อตัวดิโอ้โหเละไปหมดเลยอ่ะน่าดีวะเขาโดนแม่ทำร้ายไว้เตยไม่รู้อย่างนั้นเดี๋ยวเราล้อป้าคนนั้นกลับมาแล้วกันเฮ้ยไอ้นอนเมื่อไหร่ป้าเขาจะมาวะก็น่าดีไว้เตยนี่มัน30นาทีแล้วนะนานไปแล้วนะเนี่ยว่าเขาทิ้งไว้แน่เลยว่ะไม่เล่าไงเฮ้ยต่อยไงอ่ะเขาทิ้งน้องเขาแน่เลยไว้เตยกระเป๋าน้องเขามีเบอร์ติดต่อเลยปะวะลองคนดูมึงลองหาดูดิเฮ้ยน้องมีกระดาษวะกระดาษอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยน้องอะไรกดในการเป็นคนท้องกดในการเป็นคนท้องหรออย่าบอกว่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าน้องคนนี้เฮ้ยเตยว่าลองอ่านกฎก่อนดีกว่าเพื่อช่วยน้องเขาได้กดในการเป็นคนท้องกฎข้อแรกระหว่างตั้งครรภ์เป็นช่วงที่อยู่ตรงกลางระหว่างคนเป็นและคนตายอาจจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นได้ยินเสียงคนเรียกชื่อหรือเห็นเงาดำแวบผ่านซึ่งถ้าหากได้ยินเสียงคนเรียกชื่อห้ามขำรัดเป็นอาคาดและถ้าหากเห็นอะไรผิดปกติให้ทำเป็นไม่เห็นหุยเตยคนท้องต้องเจออะไรแบบนี้หรอวะก็ดีไว้นอดหุยกฎข้อที่2ในช่วงก่อน4เดือนของอายุครรภ์จะมีสัมภเวสีผีเล่ร่อนพยายามจะเข้ามาทำร้ายเด็กในท้องและผีพวกนั้นพยายามจะแย่งกันมาเกิดในครรภ์แย่งกันมาเกิดเหรอวะถึง
ขึ้นหนักเลยดิอาจจะทำให้เห็นผีมากมายโดยเฉพาะเวลาอยู่คนเดียวแนะนำให้อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างหรือมีคนพลุกพล่านอุ้ยเตยเขาไม่แนะนำให้อยู่คนเดียวว่ะแล้วยังไงอย่างนี้เราก็ทิ้งไม่ได้ดิไว้นอนแน่นดิไว้เตยข้อที่3เวลาออกไปข้างนอกหรือไปที่ไหนก็ตามหากพบเห็นผู้คนยืนอยู่หรือทำท่าทางแปลกๆดูผิดปกติให้คิดไว้ว่านั่นไม่ใช่คนไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันอย่าทักหรืออย่าทำให้พวกมันรู้ตัวเด็ดขาดว่าคุณเห็นเพราะพวกมันอาจจะตามกลับมาด้วยฮะอุ้ยเตยตอนกลางวันก็ไม่เว้นว่ะน่ากลัวไว้นอนท้องนี่น่ากลัวจังไว้เตยกฎข้อที่4ห้ามนำตุ๊กตาใหม่ที่ได้รับจากคนแปลกหน้าเข้าบ้านเด็ดขาดเพราะอาจจะมีวิญญาณเข้ามาสิงในตุ๊กตาเพราะตุ๊กตาเป็นสื่อกลางที่วิญญาณเข้าไปสิงได้ง่ายกว่ามนุษย์ตุ๊กตานี่นะที่ไหนวะตุ๊กตาเข้าไปสิงได้ง่ายกว่ามนุษย์ดีกว่าไว้เตยน่ากลัวไว้น้องคือเราต้องห้ามให้น้องเขารับเด็ดขาดเลยนะข้อที่5ข้อสุดท้ายเลยไว้เตยช่วงหลัง6เดือนห้ามด่าหรือสาปแช่งใครเป็นอันขาดเพราะผลของคำสาปนั้นจะย้อนกลับมาหาลูกในท้องและห้ามปล่อยให้คนท้องอยู่ตามลำพังเด็ดขาดโอ้ยเตยกฎนี้จะเริ่มใช้เมื่อคุณตั้งครรภ์ว่ะเฮ้ยมันเป็นกฎของน้องเข้าไว้เตยครรภ์ใหญ่เลยไว้น้องโอ้โหในกฎบอกว่าห้ามให้น้องเขาอยู่คนเดียวนะแล้วยังไงจะทิ้งได้ไหมเนี่ยน้องหูแล้วดูเกาใหญ่เตยตอนที่เรามามันมีแท็กซี่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอเออว่ะแท็กซี่หายไปไหนวะอย่าบอกนะว่าแม่น้องขึ้นไปแล้วอ่ะเฮ้ยว่าใช่แน่เลยว่ะไอ้น้องแล้วไงดีวะเฮ้ยอย่างนี้เขาจะทิ้งน้องเขาดิเออแล้วไงดีวะเนี่ยแล้วเราก็ทิ้งไม่ได้ด้วยเอาไงอ่ะมึงลองค้นเดี๋ยวก่อนดิน้องเขามีเบอร์หรือเบอร์ติดต่ออะไรกับวันเนี้ยลองค้นดูดิค้นให้ทั่วเลยเฮ้ยตายมีกระดาษเบอร์ว่ะที่เราไงอ่ะที่งั้นลองโทรเลยเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้กูโทรไปหาพ่อน้องเขาแล้วเว้ยบ้านน้องเขาอยู่แถวนี้ยังไงเอาไปส่งเลยป่ะไอ้พ่อไปส่งเลยเอาไปส่งเลยไปน้องทิ้งพี่ไปเลยอะอะไรอะอะไรวะน้องเขาเรียกอะไรไว้เตยใครเรียกอะไรไว้น้องมึงได้ยินเสียงอะไรป่ะก็ไม่ได้ยินนะอะไรวะเฮ้ยเตยหรือว่าจะเป็นพวกสัมภเวสีวะที่จะอยากมาเกิดอ่ะใช่หรอเออควรที่พาน้องเขากลับดีกว่าไปครับน้องไปกลับบ้านดีกว่าไปเตยเหมือนกูเห็นใครยืนอยู่ด้วยว่ะไปบ้านคนก็ไอเตยไอ้น้องมึนๆตรงนั้นน่ะนะเออมันใช่คนปะวะเฮ้ยน้องทำไมมันมึนขนาดนั้นวะเฮ้ยเตยแต่ในกฎบอกว่ายังไม่สนใจเฮ้ยหูยังหลอนได้น้องยังไม่สนใจเตยเออควรรีบขึ้นรถดีกว่าควรพาน้องไปส่งดีกว่าเดี๋ยวมันอยู่ตึกไหนวะก็นั่นดิวะไอ้น็อตเหล่านี้เขาบอกว่าเดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยตึกมันอยู่แถวไหนไว้เตยเฮ้ยอะไรไอ้น็อตดำๆอ่ะไม่เห็นมีตึกเลยนะเหมือนผีเลยไอ้น็อตไหนข้างทางเมื่อกี้ไม่เห็นมีอะไรควรรีบพาน็อตไปส่งเออรีบไปเลยๆกูอยู่ไม่ไหวแล้วเตยตึกนานดีกว่าใช่ไหวไอ้น็อตเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอะไรรถจะล้มลูกอะไรวะลูกอะไรวะลูกคุยอะไรวะลูกอะไรวะไม่เคยอะไรน้องเก็บตุ๊กตาขึ้นมาทำไมก็น่าดีไอ้น้องเอาตุ๊กตาไปคืนไหมไอ้น้องตุ๊กตาไปคืนเอาตุ๊กตาไปคืนลูกเออไปเลยเร็วๆใจรีบตอบเฮ้ยเตยนี่ห้องน้องเขาหรอวะโอ้โหเฮ้ยลูกเอ้าไอ้เตยมันไม่เห็นมีใครเลยนี่หว่าไม่น่าดีไว้เฮ้ยโล่งอ่ะแล้วประเด็นอ่ะน้องเขาไปแย่งตุ๊กตามาทำไมวะในกฎบอกว่าตุ๊กตาเข้าสิงง่ายกว่ามนุษย์อีกนะเว้ยคือว่าโอ้แล้วเราจะเอาไงต่อไอ้เตยก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยอะไรวะแล้วน้องเขาอยู่ห้องเนี้ยนะเฮ้ยเตยไม่ได้ยินเสียงอะไรป่ะเฮ้ยมึงออกไปดูดิเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเตยเฮ้ยผีน้องคนนั้นอ่ะเขามาเอาตุ๊กตาเฮ้ยมันไงที่ใหญ่น้องน้องคนนั้นเขาตามมาเอาตุ๊กตาไว้เตยI'm going to go.
ไอ้ตื้อพี่อะไรกันวะอุ้ยไอ้ตื้อเอ้าไม่ได้ท้องดีกว่า